ม็อบซึ่งป่วนเมืองก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นป่วนเมืองที่เซนต์หลุยส์มิสซูรีป่วนเมืองที่กรุงวอชิงตันดีซีป่วนเมืองที่เมืองโพรตแลนด์รัฐออริกอนหรือป่วนเมืองที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนนี้ไปป่วนเมืองก็เวลาเช้าในวันนี้นะฮะเมื่อเช้าตรู่ในวันนี้ตามเวลาประเทศไทยแต่ถ้าเวลาท้องถิ่นก็คือเมื่อคืนเนี่ยป่วนเมืองที่เมืองคิโนชารัฐวิสคอนซินเมืองคิโนชารัฐวิสคอนซินเนี่ยมีตำรวจซึ่งไปยิงคนผิวดำไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสปรากฏว่าตำรวจเขาเชื่อว่าเขาปกป้องตนเองเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนผิวดำคนนั้นกำลังล้วงเข้าไปในรถยนต์เพื่อคว้าปืนออกมาปรากฏว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกลุ่ม BLM ก็เลยออกป่วนบ้านป่วนเมืองปัญหาก็คือว่าเขาไม่ได้ไปป่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจไงเขาไปป่วนยกตัวอย่างในคลิปนี้ให้ดูกันใช่แล้วฮะเขาไปป่วนในร้านอาหารในขณะที่คนรับประทานอาหารกลางวันแสกๆเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็บังคับให้เขาชูมือชูกำปั้นเพื่อต่อสู้ร่วมกันด้วยกับ NGO BLM การข่มขู่คนซึ่งเห็นต่างในลักษณะนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในร้านอาหารผมมีอีกคลิปหนึ่งให้ดูกันนั่นแหละคลิปนั้นด้วยความพยายามในการกดดันให้คนซึ่งเห็นต่างมาเห็นด้วยในกรณีของ BLM ก็คือให้มาชูกำปั้นขึ้นมาซึ่งเป็นกำปั้นสัญลักษณ์เดียวกับมาร์กซิสม์เนี่ยนะฮะหรือคอมมิวนิสม์เนี่ยมันเป็นการกดขี่ข่มเหงคนอื่นซึ่งเห็นต่างเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้ NGO ม็อบและเครือข่ายภาคประชาสังคมเนี่ยมีความชอบธรรมต่อให้มีความชอบธรรมซึ่งผมไม่ได้บอกไม่มีความชอบธรรมนะฮะต่อให้มีความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวเนี่ยสำหรับคนที่เขาไม่อยากชูกำปั้นด้วยเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ชูคุณไม่มีหน้าที่อะไรไปบังคับเขาการกดขี่ข่มเหงคนอื่นให้ใช้ความให้ต่อสู้ร่วมไปกับคุณเนี่ยมันก็เป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งและก็ทุนทำในลักษณะนั้นคุณไม่สามารถอ้างได้เลยว่าคุณเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเพราะว่าคุณไม่ได้เชื่อในหลักการว่าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างวาระที่น่าเป็นห่วงในลักษณะนี้ของฝ่ายซ้ายสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในสหรัฐเป็นวาระซึ่งนำมาสู่ความวุ่นวายทางการเมืองและถ้าแท้ที่เห็นจริงแล้วถ้าคุณได้มีโอกาสอ่านใน reason.com เนี่ยมันก็มีประเด็นที่ว่าสื่อกระแสหลักอย่าง CNN หรือ MSNBC เนี่ยไม่ยอมประณามการกดขี่ข่มเหงคนอื่นให้เห็นด้วยกับ BLM อย่างนี้คือเมื่อสื่อไม่ยอมประณามเมื่อนักการเมืองใหญ่ๆในพรรคเดโมแครตนะฮะในพรรคประชาธิปัตย์ของสหรัฐเนี่ยไม่ยอมประณามการกดขี่ข่มเหงคนอื่นให้เห็นด้วยเนี่ยการข่มขู่คุกคามในลักษณะนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยท่าแท้ของทั้งเดมและ CNN เนี่ยก็คือยอมรับได้กับการใช้กำลังการใช้ความรุนแรงให้คนทั่วไปซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมาเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของ Black Lives Matter และถ้าดูจากภาพทั้งหมดนี้ที่โชว์กันเนี่ย Black Lives Matter ที่เคลื่อนไหวกันเนี่ยแทบจะทั้งหมดเนี่ยยกเว้นส่วนน้อยจริงๆแทบจะทั้งหมดคือคนผิวขาวคนผิวดำน้อยมากในเดียวเลยสถานการณ์ในสหรัฐคือสถานการณ์ที่ฝ
่ายซ้ายมีม็อบและเป็นม็อบที่คุกคามคนทั่วไปซึ่งไม่ได้ต้องการที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรด้วยนั่นคือภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงในอเมริกา